ำนานสะพานขาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นสะพานนี้ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโดยรอบเป็นป่าทั้งหมดว่ากันว่าสะพานนี้สร้างตัดผ่านหลุมฝังศพของคอมมิวนิสต์ที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับตำรวจและทหารมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเคยมีคนเอาลวดสลิงไปขึงไว้ช่วงกลางสะพานและมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วผู้ชายโน้มตัวลงมาข้างหน้าและบิดอย่างเต็มที่แต่ฝ่ายผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายไม่ได้ก้มตัวลงมาด้วยเมื่อขับผ่านสลิงด้วยความเร็วทำให้คอผู้หญิงคนนั้นขาดทันทีแต่ผู้ชายยังไม่รู้ตัวว่าแฟนของตนเสียชีวิตลงแล้วพอขับไปจอดที่ปั๊มน้ำมันก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเห็นเพียงร่างไร้หัวของแฟนนั่งซ้อนท้ายอยู่หลังจากนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนสะพานขาวอีกหลายครั้งจึงได้มีการอัญเชิญซินแสมาทำพิธีซินแสบอกว่าให้ทำการสร้างเสาสะพานเพื่อเป็นการไม่เหยียบหลุมศพซึ่งเป็นการลบหลู่นั่นเอง